สบายดีเด้อมื้อนี้อาจารย์จะขอถือโอกาสมาบอกวิธีเอาวิดีโอเฮ็ดวิดีโอผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะโดยที่เฮาสามารถเอาวิดีโอที่เฮาถ่ายไว้แล้วก็เอาไปยัดเขาในพวกซอฟต์แวร์ซึ่งว่าซอฟต์แวร์น่ะมันมี2อย่างที่ควรใส่อย่างที่1ก็คือ YouCut YouCut นี่ตัวถึงนี่ตัวนี้เนาะ YouCut นี่ตัวถึงนี่อย่างที่2ก็คืออย่างที่2แม่น KineMaster Kine Masterคือตัวนี้เนาะตัวนี้แวบเนี่ยแต่ว่าอาจารย์จะบอกวิธีนำใส่ยูคัตนี่ก่อนเขาสามารถดาวน์โหลดมาตั้งผ่านPlay Store เขาพิมพ์ใส่คำว่ายูคัตเนาะพิมพ์ใส่คำว่ายูคัตYouCut YouCut นี่เขาเห็นในนี้เนาะ YouCut Video Editor YouCut Video Editor แต่ว่าบังเอิญว่าอาจารย์ดาวน์โหลดมาแล้วก็เลยบ่จะเป็นต้องเล่าโหลดนี่จะบอกวิธีว่าเขาเอามาจะใส่วันนี้เขากลับไปคืนในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเขากับเขามานี่ตัวแหละคำว่า YouCut นี่ที่เขาโหลดมาแล้วมันก็มีเครื่องหมายบวกอยู่นี่หมายถึงเฮาเอาอยู่ใส่ new project วิดีโออาจารย์ทายนี่เด้ออาจารย์จะคลิกใส่1 2 3 4 5 6หลังจากนั้นเฮาก็กดลูกศรไปแวบก็ถือว่ามันได้ละเมื่อมันได้แน่นั้นแล้วเฮาสามารถที่จะใส่ไททอลใส่เต็กลงไปว่ะกดเช็คใส่นั่นก็พิมพ์ใส่เข้าสมาร์ทใส่ฟอนต์ลาวฟอนต์อังกฤษได้เนาะวิธีเอาวิธีเอาวิดีโอวิธีตัดต่อถึงซะเนาะตัดต่อ VDO ผ่าน YouCut YouCut Video Editor มันเป็นสื่อโปรแกรมเข้ามาเนาะแวบหลังจากนั้นเขาก็ได้ได้นี่รู้ว่ากดเพลย์มันก็ตึ้งตึ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 งมันก็เลื่อนไปอาจารย์เอาหลายๆคลิปที่อาจารย์ถ่ายหลายๆช็อตมาต่อเข้ากันมันก็ต่อกันเลยต่อกันเลยเห็นบ่มันต่อเข้ากันเลยนะบัดนี้สมมุติว่าเฮาอยากพากเสียงเนาะเฮาตัดมาแล้วเฮาบ่ได้ใส่เสียงเฮาอยากพากเสียงลงเฮาก็มาใส่บนเครื่องไม้ใหม่นี่เฮาผากเสียงต่างหากว่าตอนเฮาถ่ายเฮาก็ถ่ายต่างหากว่าเฮาอยากผากเสียงเฮาเอาวิดีโอมาจอดกันก็ได้เฮาก็พากไปนี่มันใส่ตัวนี้เนาะใส่ตัวนี้บัดนี้เฮาอยากปรับเสียงเฮาอยากปรับเสียงของสมมุติว่าตอนที่เฮาถ่ายมันเครื่องมันเป็นเหตุการณ์ที่มันวุ่นวายซับซ้อนได้เสียงมันยั่วแล้วเฮาก็สามารถปรับเสียงอยู่นี่คือสามารถดึงเสียงของวิดีโอลงได้ดึงเสียงของเสียงที่มีอยู่ในวิดีโอลงได้และเขาสามารถปิดมันเลยก็ได้เสียงในวิดีโอที่เขาถ่ายมาและเขาเอาเสียงผากต่างหากแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเนาะมาในสมมติว่าเขาอยากใส่มิวสิกประกอบก็คือใส่ดนตรีประกอบในเรื่องเขาก็ว่าใส่ตัวนี้และมันก็สามารถที่จะเอามิวสิกมาใส่ต
แต่ยังอาจารย์ใส่มิวสิกก็แม่นเขาจะต้องไปสอบหามิวสิกที่เขาดาวน์โหลดไว้บนได้บนหนึ่งแต่ว่าบังเอิญอาจารย์บริเวณดาวน์โหลดเสียงดนตรีไว้กับโบเป็นอย่างหลังจากที่เขาหลังจากเนี่ยเขาอยากใช้เอฟเฟกต์นั่นนี่ก็ได้กันใช้เอฟเฟกต์แต่เนี่ยภาพเป็นยังไงยังไงยังไงเนาะอาจารย์จะบอกใส่เนาะใส่เอฟเฟกต์ใส่สติ๊กเกอร์ใส่อันนั้นอันนี้ลงในนี้หรือเข้าแม้แต่จะตัดต่อก็ได้นี่ตัดต่ออย่างต่างๆก็ได้อาจารย์จะบอกตัดบรรดาสิ่งที่เห็นอยู่นี่มันขนาดของวิดีโอที่เราเห็นนี่มันขนาดของวิดีโอ ยูรุมนี่เนาะขออภัยสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่ที่เป็นยูรุมเนี่ยที่เรียนยูรุมนี่มันขนาดของวิดีโอขนาด1เท่า1ขนาด4เท่า4 5ขนาด16ส่วนใหญ่จะเฮาจะใส่16เฮาเลือกว่าเฮาจะใส่ขนาดนั้นได้เฮาจะใส่แบ็คกราวด์อย่างต่างๆนี่เป็นข้อมูลพื้นฐานในการในการเรียนรู้เรื่องของ การตัดต่อผ่านยูคัตเมื่อมาหอดจุดนี้แล้วเขาก็สามารถที่จะกดเซฟเขาพอใจในการปรับแต่งอย่างต่างๆเขาก็อาจารย์ขอปิดวิดีโอตัวเองไปก่อนเขาก็กดเซฟนี่เนาะเซฟเนี่ยมันก็ออกมาสิวิดีโอนี่จะมีคุณภาพสูงสุดเป็น 2,160 หรือว่าเป็น 2K หรือว่า 4K คุณนะบ่ธรรมดาเนาะคุณภาพของมันนี่เขาสามารถเลือกเอาได้นี่เลยไฮmedium low แต่ว่านี้มันสูงสุดเลยสูงสุด high 160.3mm หรือว่าเวลาเขาเอาลงไปใน YouTube มันจะเป็น 4K ได้เนี่ย 4K ด้วยหลังจากเขาก็เซฟแล้วมันก็หมุนติ่วอยู่นี่เนาะหมุนติ่วอยู่นี่มันจะเลื่อนไปจนหอดว่าจักเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อมันมาหอดที่มันเซฟได้เต็มเปอร์เซ็นต์แล้วเขาสามารถที่จะเลือกว่าเขาจะโพสต์ลง YouTube หรือโพสต์ลง Facebookคันโพสต์ลง Facebook เฮาก็กดใส่ Facebook คันกดลง YouTube มันก็จะไป YouTube เนาะขั้นตอนต่อไปก็แม่นเฮาเลือกที่จะเฮ็ดเองกดลง YouTube ก็ใส่ไอคอนของ YouTube เลยเฮาก็เลือกตัวนี้ถ้ากดลง Facebook เป็นตัวนี้กดลงใน YouTube ก็ตัวนี้ส่งไปทาง WhatsApp ก็เป็นอันนึงต่างหากเนาะอันนั้นเป็นเรื่องที่ขั้นตอนในการสอนสำหรับมาหอนี้อาจารย์จะบอกขอกดไปใช้จะขอกดลง Facebook หรือว่าจังใดก็แล้วแต่ว่าอาจารย์ขออยู่ที่การแนะนำไว้เพียงเท่านี้ก่อน